วันนี้เวลา 8:20 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การเรียนรู้และบริหารวิชาการเครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านทอดพระเนตรนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆรวม5หน่วยงานที่ดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากป่าเกิดการบูรณาการความรู้จากหลายสาขาและหลายหน่วยงานเพื่อให้คนอยู่กับป่าและมีรายได้เสริมจากการปลูกพืชโดยไม่ทำลายป่าหลังจากเริ่มดำเนินงานที่อำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านและอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยตั้งแต่ปี2556ในส่วนของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินงานโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านต่างๆทั้งการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อให้มีโภชนาการดีมีความรู้ทักษะทางวิชาการและอาชีพมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความภาคภูมิใจความเป็นไทยส่งเสริมอาชีพประชาชนนำวัสดุในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งควบคู่กับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ป่าดั้งเดิมผสมผสานกับการปลูกไม้เศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนท้องถิ่นและยังทำให้เกิดความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการในพระราชดำริจำนวน 4,112 ครัวเรือนสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้จำนวน 19,350 ไร่ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดสร้างป่าสร้างอาชีพปลูกจิตสำนึกด้วยการส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกไม้วงยางในท้องถิ่นที่ช่วยเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งปริมาณคาร์บอนสะสมจะแสดงถึงศักยภาพการสร้างพื้นที่เก็บกักก๊าซเรือนกระจกนอกจากนี้ส่งเสริมให้พ่อปลูกเห็ดซึ่งเป็นเชื้อราที่ช่วยเพิ่มการอยู่รอดให้กับกล้าไม้และเป็นแหล่งอาหารแหล่งรายได้สร้างอาชีพให้กับราษฎรควบคู่กับการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอาทิโคแดงพื้นเมืองน่านแพะและกบทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่วนการเสริมสร้างจิตสำนึกสร้างความรู้ผ่านพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่านที่รวบรวมด้านธรรมชาติวิทยาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งน้ำน่านจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปยังทุกอำเภอเดือนละ 1-2 ครั้งเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ปฏิบัติด้วยตนเองมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าไปดำเนินโครงการสร้างอาชีพทางเลือกหมู่บ้านต้นแบบที่หมู่บ้านห้วยลอยตำบลภูฟ้าอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านภายใต้ชื่อวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยลอยนำแนวคิดสร้างป่าสร้างรายได้ในโครงการรักป่าน่านมาดำเนินงานโดยส่งเสริมความรู้การปลูกสมุนไพรเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบผลิตเป็นเครื่องสำอางแบบครบวงจรส่วนมณฑลทหารบกที่38จังหวัดน่านร่วมบริหารจัดการป่าไม้และน้ำเป็นแกนนำในการสร้างการรับรู้และจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำของจังหวัดน่านเพื่อให้ชาวบ้านทราบถึงการจัดการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ด้วยตนเองทั้งนี้จังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าภูเขาและพื้นที่สูงชันถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่สำคัญของประเทศและเป็นแหล่งต้นกำเนิดของแม่น้ำน่านในฤดูน้ำหลากปริมาณน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์เกือบทั้งหมดสามารถเก็บกักน้ำไว้เป็นน้ำต้นทุนของจังหวัดน่านได้เพียง 1%ทำให้ไม่เพียงพอต่อในช่วงฤดูแล้งจึงได้มีการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านอาทิการส่งเสริมให้เยาวชนโดยใช้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำเยาวชนในการร่วมรณรงค์การปลูกป่าและโครงการปลูกไผ่ทดแทนข้าวโพดเพื่อแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นจังหวัดน่านนอกจากนี้จังหวัดน่านร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอาศัยอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันจังหวัดน่านมีพื้นที่ทั้งสิ้น 7,601,900 ไร่ภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนและพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายเกือบ6ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ79ของจังหวัดและมีประชาชนอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้กว่า1ล้าน3แสนไร่ที่ผ่านมาได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้คนอาศัยอยู่กับป่าไม้อย่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันต
่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องประชุมอาคารยิมเนเซียมทรงเปิดงานสัมมนารักป่าน่านครั้งที่5เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอความคืบหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งนี้โครงการรักป่าน่านเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี2556มีสำนักงานโครงการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้อำนวยการโครงการและมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกองทัพบกมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและจังหวัดน่านร่วมสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้ชาวจังหวัดน่านช่วยกันดูแลรักษาป่าต้นน้ำที่สำคัญของประเทศให้อุดมสมบูรณ์และให้คนน่านอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมแล้วทรงบรรยายหัวข้อร่วมใจรักป่าน่านทรงสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ประสบผลสำเร็จด้วยดีทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ป่าการดูแลด้านสุขภาพอนามัยของเด็กและผู้ใหญ่ที่สำคัญคือโครงการส่งเสริมการรักป่าน่านที่จะสร้างประโยชน์มากมายต่อประชาชนชาวน่านการสร้างป่าสร้างรายได้จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พื้นที่บนที่สูงการปลูกพืชไร่หมุนเวียนเป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นพืชเกษตรผสมผสานพืชเศรษฐกิจได้ในระยะยาวก็จะมีไม้ยืนต้นและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ก็อยากจะดูว่าจะเป็นแนวทางพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้ก็จะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีด้วยแล้วก็รายได้จากผลผลิตแล้วก็มีเวลาที่จะอยู่ด้วยกันอยู่ได้อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทางครอบครัวอันนี้ก็เป็นผลที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเงินที่เราอาจจะลืมกันไปบ้างก็สรุปว่าเป็นการพัฒนากันต่อเนื่องหลายสิบปีในการทำงานในพื้นที่จังหวัดน่านจากประสบการณ์ที่ทำมาก็เห็นว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆต้องทำไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นคือเราต้องทำงานหลายๆด้านร่วมกับคนทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ต้องเริ่มปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เป็นเด็กๆ เพราะจะเป็นผู้รับช่วงดูแลป่าและทรัพยากรของชุมชนต่อไปต่อจากนั้นทรงฟังการเสวนาเรื่องชีวิตบ้านน้ำจูนพร้อมกันนี้ทรงฟังการเสวนาเรื่องหมู่เฮาร่วมอกร่วมใจเดินหน้าไปตัวกันมีผู้ทรงคุณวุฒิคณะทำงานร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้กันและผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม200คนเวลา 12:58 นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลน่านทรงวางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารรังสีและอาคารจอดรถซึ่งมูลนิธิรักป่าน่านในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและธนาคารกสิกรไทยร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลน่านในการขยายบริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนจังหวัดน่านและรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดทั้ง14แห่งและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งประชาชนบางส่วนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งมีอาการที่ซับซ้อนรุนแรงนอกจากนี้ยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางและค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งต่อรักษาผู้ป่วยโรคเฉพาะทางเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุสำหรับอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินอาคารรังสีและอาคารจอดรถออกแบบให้เข้ากับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมแบบสถาปัตยกรรมล้านนาผสมผสานระหว่างการใช้วัสดุสมัยใหม่และนำเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสวยงามนอกจากนี้ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวระหว่างอาคารสร้างบรรยากาศที่ดีให้ผู้ใช้งานรู้สึกผ่อนคลายภายนอกอาคารนำลวดลายของผ้าทอลายน้ำไหลผ้าทอพื้นถิ่นประจำจังหวัดน่านมาถอดรูปแบบให้ดูทันสมัยขึ้นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีความสูง4ชั้นประกอบด้วยกลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมหอผู้ป่วยวิกฤตสัญญกรรมประสาทหน่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกหอผู้ป่วยอุบัติเหตุและองค์กรแพทย์จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2566
อาคารรังสีมีความสูง4ชั้นประกอบด้วยศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจรศูนย์ผ่าตัดเฉพาะทางศูนย์โรคหัวใจและศูนย์ส่องกล้องรวมทั้งห้องปฏิบัติการทางการแพทย์กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และห้องประชุมซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2567ส่วนอาคารจอดรถมี5ชั้นรองรับรถยนต์ได้ราว300คันส่วนสำคัญของการ